ในสมัยกรุงศรีอยุธยาสร้างพระสปอยบางแสนป่าสมัยสุโขทัยเพราะเชื่อว่ามีอำนาจเหนือกว่าสุโขทัยและตอนในนะคะก็เป็นวิหารหลวงขนาด11ห้องวิหารหลวงนี้นะคะเคยเป็นที่ประดิษฐานของพระศรีสากยมุนีหลวงพ่อโตแต่ต่อมารัชกาลที่1ได้โปรดอัญเชิญล่องแพไปไว้ที่วัดสุทัศน์ที่วรารามแล้วค่ะเป็นรูปอะไรก็ได้ก็จะมีลักษณะแข็งตัวและมีรูปคูณเซราแดงนะคะก็ไม่พบที่อำเภอเมืองสุโขทัยแต่จะพบที่ศรีสัชนาลัยและกำแพงเพชรเพราะกำแพงของกำแพงเพชรสร้างด้วยเซราแดงส่วนกำแพงเมืองของสุโขทัยสร้างด้วยคันดินสลับคูน้ำถึง3ชั้นค่ะ